โอเคไขมันทำเลยผมไขมันทำเลยฮะเรือเลยนะมาคุยกันครับยับน้องอันหน้าเม้นแรกนะเฮ้ยเป็นไงอ่ะช่วงนี้ฮอตจังเลยน้องอันเนี่ยเม้นแรกนะน้องเอกพงศ์เม้น2น้องแค่ล้อเล่นเม้น3นะไขมันทำเลยฮะเรือน้องแทนสัญชัยเม้น4นะครับผมไปน้องไปน้องไหมนะฮะน้องแม็กด้วยเนี่ยใช่ไหมเม้น5นะไปน้องแม็กจ้านะฮะเม้น6ไปน้องสกายไปน้องโชติพงศ์น้องอมมอนะครับผมน้องสกายไปน้องอักโชติพงศ์นะครับผมไปน้องออสเอสโซนะมาคุยกันครับนะฮะในเกมเมื่อคืนเราก็บุกไปชนะได้นะครับผม1-0นะคือจับกันเลยทีเดียวมาครับมาคุยกันใครมาทำอะไรฮะเรือนะน้องสุริยาพี่โจ้มิงทองนะน้องเชิดสาเชิดสายมอนนะน้องพี่แม็กนะน้องบีบรัสนะผมน้องอสุรตินะน้องเพลงนะผมนะผมก็ไม่รู้สินนะมันขึ้นมันขึ้นเตียงก็กดเข้ามาเลยไม่มีทักอะไรด้วยนะน้องไอเลียมเจอรัมน้องสุริยาน้องเฟรมน้องน้องริฟมอริสตี้นะมีน้องเข็มมณีมีน้องสันติพงศ์มีน้องจงศักดิ์สายแววน้องกวางจิตจิตไพศาลนะมีน้องแผ่นดินไหวไหนใจเอ้ยนะอย่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงเมื่อคืนก็ฮัลโหลไหมก็ไม่ฮัลโหลฮะแต่เสมอก็โอเคนะผมว่ามันก็เป็นผลที่ผมอยากได้อยู่แล้วนะผลเสมอของลิเวอร์พูลกับเชลซีนะแต่ถ้าเลือกได้อยากเชลซีชนะไหมแต่ก็เสมอไปฮะดีฮะนะก็ดีครับนะจะได้ตัดแต้มไปทั้งคู่ไปน้องเติร์กอิทธิกรนะครับไปน้องเอ็นเก๋ป้าไปน้องนัทพลไปเจอน้องอัมมี่ไปน้องพุทธลักษณ์ไปน้องธนาทิพย์นะพลตุเลศธนาท่านศาสตราจารย์ดร.สารวัตรจ่าผู้หมู่กำนันผู้ใหญ่บ้านยังเต็มยศเลยครับน้องเฟรมน้องพี่ชายน้องอุ่นดมอุ่นอุบลน้องสิริชัยนะไปน้องธนงเบนอาลีไปน้องพุทธลักษณ์ไปน้องบ๊อบนะครับผมไปน้องสันติพงศ์ไปเจอพี่วัดนะครับผมให้มันทำอะไรให้มันจ้องเลยฮะเรือเลยนะไปน้องสุภกิจน้องตะโอมนะไปน้องสิริชัยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไปน้องเคป้าไปน้องเจมส์นัทนายไปน้องกรอบไปน้องวันที่รอคอยและยาวนานนะแป๊บหนึ่งก็เราก็เก็บ3คะแนนไปได้นะในเกมเมื่อคืนก็แน่นอนครับว่าวันนี้เราก็จะมาลุ้นซิตี้กันนะฮะว่ามันสะดุดบ้างไหมขอให้มันสะดุดแล้วกันให้มันสะดุดบ้างฮะไม่ดุดเลยนี่มันก็เกินไปแล้วซิตี้มันสะดุดบ้างเฮ้ยนะเราทีเราก็จี้มาเหลือ5คะแนนแล้วนะเอาสตาร์ยูแผ่นทองน้องนายเม้นนะผมน้องธวัฒน์น้องจักรีน้องฮิมโปรนะครับผมน้องสุภเกตนะเมื่อคืนมีเกมที่น่าอึดอัดมากครับจานอันนี้ต้องเราต้องให้เครดิตไบรตันเขาด้วยนะเขาเล่นวีมากเหมือนกันนะในเกมเมื่อคืนนะผมวินัยดีนะเมื่อคืนเราก็แอบมีโชคเล็กๆนะจากลูกยิงของจานยังที่เป็นลูกใบไม้ร่วงในเกมเมื่อคืนนั่นแหละนะก็มีโชคเล็กๆครับผมแล้วก็บวกสปิริตที่เราที่ลูกากูด้วยต้องชมสปิริตลูกากูด้วยที่ไปตามแย่งบอลแล้วตอนเราได้เตะมุนนั่นแหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ประตูนะไปน้องน้องน้อยเมนยูนะเสียงเบาเหรอฮะไปน้องสุขสันต์นะผมไปน้องทอมไปน้องขอบคุณที่รักกันนะไปน้องเติร์กนะผมไปน้องเบสนะไปน้องอภิปาทไปน้องพันนิดน้องเบนพันนิดใช่ไหมเดี๋ยวนะไปน้องเก๊กไปน้องสุขสันต์เจ้าเรือนหรือเปล่าครับนึกหน่อยครับลืมอะไรฮะลืมอะไรอ่ะฮะลืมลายบอกหน่อยน้อยเอกพงศ์น้องภูมิพัฒน์นะผมน้องเอกสาวน้องเขตโสพลน้องพิสิทธิ์นะน้องเจจีรศักดิ์น้องหน่อยน้องน็อตจะตายน้องทิ้งไว้กลางทางนะเป็นน้องเจเรดเดวิลน้องหายไปนานแล้วน้องเจเรดเดวิลนะดินเดินเลิฟไงจะใครล่ะเพิ่มเสียงนิจางขยับมาอีกผมก็พูดปกติอะเนี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกวันแหละฮะลองเปิดเสียงโทรศัพท์ตัวเองที่น้องน้อยมันอยู่เสียงมันเบาเหรอฮะจานหน้าเหมือนทิติพันธ์นะเหมือนไปทั่วฮะผมว่าหน้าโหลนะน้องทิตินันนะลืมอะไรล่ะบอกหน่อยสิน้องเอกพงศ์น้องเจมส์บีทีน้องเจดนะ
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะใครมาลูกวิ่งฮะกดอีโมนไม่รอเยอะหน่อยฮะลูกยิ้มหลุดใจลูกสุดใจก่อนการมาดูดูหรือกดวักก็ได้นะครับผมนะกดมาเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องนองสะมาแอร์ไม่ต้องไฟคลอนนะไม่ต้องไอเดียนะไม่ใส่อ๋อไม่ใส่ตรีมเหรออ๋อโอเคลืมจริงว่ะไม่ได้ใส่ตรีมนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมโทษทีนะทำไมลินเดินเลิฟได้ไหมอัลเดอร์แมทมาคุยกันครับน้องวัชราวน้องสุรพงษ์น้องเจนบีทีนะครับผมอ๋อลอยเกียร์โอ้ยตายละเมื่อคืนเราชนะใช่ไหมลอยเกียร์ไปผมลอยเกียร์ไปลอยเกียร์ลีบหุ่นด้วยมึงเหมยลอยเกียร์ไปสองรอบเลยลอยเกียร์โอเคครับนะน้องหมูเป้งน้องวิชากรน้องโกเต้งนะฮะน้องเก่านายน้องธีรพัฒน์น้องแบงค์ธีรพัฒน์น้องสุรเกียรติน่ะลืมหลงสองอย่างสามอย่างเลยลืมโรยเกลือด้วยเมื่อคืนนะก็โรยให้แล้วนะน้องจอห์นวิกนะผมโอเคเต้นตัดตัวไม่ใช่แล้วผมไม่ได้บอกว่าจะเต้นนะตัดตัวไม่ใช่แล้วน้องน้อยมันอยู่นะน้องอัสนานนะผมน้องสันติพงศ์น้องปีโป้จ้าพี่ผมเห็นครับน้องก๊อฟอิทธินะฮะวินัทพี่นัทเวเซเบ้โอเคครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าฮะดีไหมเข้าเรื่องเลยไหมหรือว่าการก่อนครับเล่นดีแล้วครับแต่แค่ฝนตกคำฟอนหลุดไม่ได้เกี่ยวกับฝนแล้วฮะนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นสนามที่เราฝนตกอยู่ฝั่งเดียวและไบตันไม่ได้ฝนตกฝนตกทั้งคู่ครับไม่ได้เกี่ยวครับฝนตกนะอย่ามาพูดมาคุยกันจังคอทมอากาศเป็นไงบ้างปากช่องหนาวมากก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอะไรไม่รู้ฮะกรุงเทพนะน้องวรวุฒินะผมเข้าเรื่องเลยไหมเอาไงฮะน้องสัตวัตรนะเอาไงเข้าเรื่องเลยไหมน้องพัฒนรพงศ์น้องออฟโนสเลฟนะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์เลยทีฮะเรื่อยนะจะได้ไปถึงแฟนผีท่านอื่นจะได้เข้ามาเรียบเรียบไปเห็นกันเยอะๆตามภาษาผีนะในหัวข้อพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนนักเตะผีแดงในเกมที่เราเนี่ยเปิดบ้านบดไบตันไป1-0นะก็กดแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะใครแชร์เนี่ยขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกๆคนและขอให้ถูกหวยในงวดหน้าทุกผมนะแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะและขอพูดถึงผู้นำหนุนเพลินบันดาลการนั่นคือไทยเบทคัพนะฮะสถานีฟุตบอลออนไลน์24ชั่วโมงด้วยผมโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอปิดประตูแป๊บแป๊บนึงนะหยิบน้ำแป๊บมาคุยกันครับมาคุยกันมาครับคุยกันก่อนอื่นเลยนะฮะในเกมเมื่อคืนเนี่ยต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับเป็นเกมที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายสวัสดีรวมๆเลยแล้วกันนะสวัสดีรวมเลยนะใครที่ผมทักทายไม่ทันสวัสดีรวมเลยนะครับผมมาเป็นเกมที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายครับเพราะอะไรครับไบตันเนี่ยวินัยในการเล่นเกมรับแล้วก็เกมรุกแท็กติกเขาวางมาดีแล้วก็นักเตะเล่นได้ตามแท็กติกมีวินัยดีเกือบทั้งทีมนะฉะนั้นเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายจริงเจาะยากมากครับแล้วก็โดนสวนมาเรามีเสียวตลอดนะครับผมอย่างดีที่เขาไม่คมใช่ครับทั้งสันติพงศ์นะเราก็เลยรอดตัวไปนะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดเลยคนเลยแล้วกันนะว่าใครฟอร์มไปยังไงและใครได้คะแนนเท่าไหร่นะอ่ะเอาตัวแรกก่อนเลยครับนะก็คือเราเล่นนะระบบ4-2-3-1ผู้สามประตูเป็นดาวิดเดียร์แบ็กขวาเป็นรถด่วนแบ็กซ้ายเป็นจันยางคุสเตอร์เป็นพี่ไม้พี่เลิฟคู่มิดฟิลด์เป็นปอกบามาติดหน้าต่ำมาต้านั่งปีกขวาและฟอร์ดนั่งปีกซ้ายอ่าวดิ้งมาซิยาวหน้าเป้าลูกากูนะครับผม
DKR ก่อนเลยแล้วกัน DKR เนี่ยถามว่างานชุกไหมไม่ชุกมากแต่ว่าบอลเนี่ยโอกาสจบของไบตันที่มันจังๆเนี่ยมีแค่ 2-3 เมตรแต่ว่าไอ้ที่แบบว่าปาดเข้ามาทำให้เราได้เสียวเนี่ยเยอะในครึ่งหลังฉะนั้นเนี่ย DKR ยืนตำแหน่งได้ดีแล้วก็ไม่มีโลกไม่มีหล่นแล้วออกบอลสั้นบอลยาวได้ค่อนข้างดียืนตำแหน่งใช้ได้นะจังหวะเซฟมีน้อยนะฮะที่แบบจังๆของไบตันมีน้อยนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของ DKR ครับเมื่อคืนก็เอาไป8ครับสำหรับ DKR เดี๋ยวพี่แอร์เดี๋ยวน้องต้องชัยสิทธิ์นะโอเคน็อกกาดจะค่อยพูดอย่าไปพูดอีกทีครับเดี๋ยวเอานักเตะเล่าให้ครบก่อนอย่าไปพูดถึงไบตันอีกทีนะทีละตัวครับไปที่แบ็คขวาบ้างครับรถดูดวาเลนเซียครับรถดูดวาเลนเซียเนี่ยในเกมเมื่อคืนก็เล่นได้โอเคนะตามมาตรฐานตัวเองเกมรับก็เล่นได้แข็งแกร่งเหนียวแน่นเกมลุกก็เติมได้ดีเติมได้สุดเติมได้มันหาโอกาสเปิดได้ค่อนข้างบ่อยถือว่าโอเคตามมาตรฐานตัวเองครับเกมนี้เอาไป8เช่นกันนะส่วนแบ็คซ้ายฮะจันยังหรือพลตำรวจเอกพนักท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรนะฮะผู้ว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยังนะครับผมการจันยังเนี่ยในเกมเมื่อคืนก็เติมจริงๆอ่ะจันยังเล่นได้ดีอยู่แล้วในเกมเมื่อคืนเกมรับเล่นได้ค่อนข้างโอเคเกมรับบางทีเอาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะว่าไอ้น็อกกาดเนี่ยแม่งเล่นดีเสือเกินอีชายนี่แม่งอันตรายนะบางทีมาติดต้องลงมาช่วยนะเกมรับเนี่ยบางทีเอาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่เกมรุกเนี่ยเติมได้ค่อนข้างมันนะเติมได้สุดนะไปสุดเส้นแล้วเปิดได้ตลอดครับฉะนั้นเนี่ยผมจริงๆผมจะให้แค่8นะแต่บวก1ประตูใช้ที่จานยามยิงลูกใบผีจับยัดฮะใบไม้เรื่องนะลูกนั้นเนี่ยพี่จานยังเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ยเปิดมุมเข้ามาและกองหลังของไบตันสโมกหมดสกัดมาเข้าเท้าของจานยางจานยางแตะด้วยเข้าซ้ายก่อนแล้วยิงด้วยอีซ้ายฉลับเข้าไปนะแล้วก็ค่อยๆย้อยหน่อยนะแล้วก็มุดเข้าไปนะทำให้เราชนะไปเฉยเลยจริงๆเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่าผมว่าไม่มีโชคด้วยลูกนี้นะมีโชคนิดๆมีโชคเล็กๆบวกกับสปิริตด้วยที่อันนี้ก็ต้องชมลุงกากูด้วยนะที่ทำให้เราได้เตะมุมเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยไม่ต้องเข้าไปแย่งก็ได้แต่ว่าเขาใช้ความขยันเขาก็เลยวิ่งเข้าไปแย่จนเราทำให้เราได้เตะมุมแล้วมันจะเป็นสาเหตุทำให้เราได้ประตูชัยด้วยนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตลุงกากูแต่เดี๋ยวลูกกูไปคุยอีกทีจานยังจริงๆผมใช้8ครับแต่บวก1ประตูชัยก็เอาไป9ครับสำหรับจานยังครับนะไปที่คู่เซนเตอร์ครับคู่เซนเตอร์เป็นพี่เลิฟกับพี่ไม้เอาพี่ไม้ก่อนแล้วกันพี่ไม้วันนี้เล่นได้ดีนะเล่นได้ดีเลยนะคุมแผงหลังได้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็คอยสั่งการได้ค่อนข้างดีนะเป็นตัวสุดท้ายคอยซ้อมพี่เลิฟอีกทีถือว่าใช้ได้เลยพี่ไม้นะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรทุกการกัดเก็บได้หมดนะแล้วก็ยืนเซนเตอร์ก็ยืนได้ดีถือว่าโอเคครับมีอ่านจังหวะเกมอ่านจังหวะบอลดักจังหวะได้ค่อนข้างใช้ได้นะสำหรับพี่ไม้ก็เกมนี้ผมให้ไป8ครับคุณพี่สำเนียงนะและฟอร์ดเปิดสวยมากเสียแต่ลูกนั้นที่ชาร์จไม่เข้าใช่ไหมเดี๋ยวค่อยทีละตัวนะอ่ะเอาไป8ครับพี่ไม้อ่ะไปที่พี่เลิฟครับพี่เลิฟลินเดอร์เลิฟนะผมนะหรือลินเดอร์ลอฟก็ได้จะเรียกแบบไหนก็ได้ถูกทั้งนั้นพี่เลิฟเนี่ยในเกมเมื่อคืนเล่นได้ดีเป็นนัดแรกที่เล่นดีที่สุดในฤดูกาลนี้ในถ้วยพรีเมียร์ลีกนะน่าจะเล่นดีที่สุดละนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาในบอลถ้วยอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้วยคาราบาวครับที่เขาเคยได้รับโอกาสหรือว่าถ้วยพรีเมียร์ลีกที่เขาได้ลงได้รับโอกาสเนี่ยพลาดแม่งทุกนัดเลยต้องมีสักอย่างนึงที่ทำให้เสียประตูฮะสำหรับพี่เลิฟแต่เกมนี้แก้ตัวได้ครับนิ่งครับนะฮะนิ่งขึ้นไม่มีลนโลกเหมือนเกมก่อนๆแล้วก็ออกบอลไอ้เรื่องออกบอลเนี่ยเป็นจุดเด่นเขาอยู่แล้วออกบอลได้ดีนะบอลสั้นบอลยาวใช้ได้นะออกบอลจากหลังไปกลางไปหน้าถือว่าใช้ได้เลยพี่เลิฟแล้วก็อันจังหวะได้ดีนะมีลูกชนลูกหนักด้วยนะในจังหวะที่ไอ้น็อกกาดที่แม่งจะหลุดแล้วโดนพี่เลิฟเนี่ยแท็กเกิลเข้าไปล่วงไปเลยนะลูกนั้นเนี่ยต้องใช้ลูกหนักครับถ้าไม่หนักแม่งไปแน่ฮะนะไอ้น็อกกาดฉะนั้นเนี่ยพี่เลิฟเริ่มใกล้ที่จะปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกแล้วในจากเกมเมื่อคืนเนี่ยดูรู้เลยว่าเริ่มจับจังหวะเกมฟิมิลิกได้แล้วนะ
เริ่มปรับตัวได้นะฉะนั้นเนี่ยในเกมเมื่อคืนเล่นได้ดีและได้ Man of the Match ด้วยนะแต่ผมคิดว่าการที่เขาได้ Man of the Match ของสโมสรเนี่ยเป็นผมว่าเป็นการที่ให้กำลังใจเขาด้วยนะเพื่อให้เขามีเขาเรียกอะไรมีกำลังใจอ่ะมีโมเมนต์ที่ดีมีโมเมนต์ที่ดีแล้วรู้สึกว่าตัวเองโอเคขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับที่โมสอนให้ Man of the Match แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในเกมรับเนี่ยผมว่าพี่เลิฟก็ไม่ได้เด่นกว่าพี่ไม้นะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เล่นดีทั้งคู่แต่ว่าก็ดีครับที่เขาได้ Man of the Match ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมันจะได้เขาได้กำลังใจด้วยฉะนั้นพี่เลิฟผมให้ไป9ครับคือถือว่าเล่นดีนะถือว่าเล่นดีนะอ่ะไปที่คู่มิดฟิลด์ครับคู่มิดฟิลด์ปอกบามาติดครับผมเอามาติดก่อนแล้วกันเป็นตำเนื้อผ้าฮะน้องอันนะนัดก่อนๆเนี่ยใครที่ด่าพี่เลิฟเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าพี่เลิฟพลาดส่วนบุคคลจริงๆพลาดจริงๆฮะไอโดนด่าเรื่องปกติอยู่แล้วน้องอันแต่เกมนี้เนี่ยใครด่าพี่เลิฟไม่ได้แน่นอนครับเพราะพี่เลิฟเล่นดีนะไปที่มาติดนะฮะอาวิชนาริชเอกนะครับผมมาติดเนี่ยในเกมเมื่อคืนครึ่งแรกเนี่ยผมว่าครึ่งแรกไม่ดีเท่าไหร่ครึ่งหลังดีขึ้นครึ่งแรกทำไมไม่ดีเท่าไหร่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าไอ้เรื่องออกบอลสั้นบอลยาวเก็บบอลคลองบอลเนี่ยดีแต่ว่าเรื่องเพซิ่งยังไม่ดีครับเพซิ่งการไล่บอลการตัดเกมเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ในครึ่งแรกของมาติดนะตัดเกมไม่ได้เลยแล้วก็ช้ากว่าผู้เล่นของไบรตันค่อนข้างพอสมควรแต่ครึ่งหลังครับดีขึ้นแท็กเกิลได้ดีขึ้นแล้วก็เพซิ่งก็ดีขึ้นถือว่าดีกว่าเดิมในครึ่งแรกครึ่งหลังถือว่าโอเคขึ้นครับสำหรับมาติดก็เอาไปกลางๆแล้วกันเอาไป8แล้วกันนะสำหรับมาติดอ้าวต้องเช็คกระดิบนะหายไม่นานเลยนะนะต้องโดเอสซีจันยังเล่นมันมากขึ้นบรรยากาศยุคป่าเลยจันน้องเจนัตนายจันยังเนี่ยมีจังหวะล็อกด้วยนะมีจังหวะวงจังหวะวงจังหวะแหวกนะโอเคครับบางจังหวะโดยน็อกการ์ดล็อกหรือว่าโดนไอ้แบ็คของบูโนสตอร์เนี่ยของไบตันเนี่ยแตะหลบเสียหลักนะแต่จันยังไปเอาคืนนะไปล็อกหลังหักเหมือนกันครับไปล็อกบูโนสตอร์หลังหักเหมือนกันบางทีแหวก2ไปเลยนะก็เอาคืนครับจานยาวเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกฮะนะแถมยิ้มดูชัยด้วยนะโอเคมาต่อครับไปที่ปอกบาครับปอกบาเนี่ยในเกมเมื่อคืนก็แน่นอนครับว่าเล่นได้ดีนะถือว่าดีขึ้นนะผมกล้าพูดเลยปอกบายังไม่ 100% นะแต่เราต้องเอาลงเล่นครับผมเพราะว่าสถานการณ์ทีมเนี่ยถ้าไม่ใช้ปอกบาเนี่ยเกมลุกมันจะตื้อๆมันจะอื่นๆหน่อยๆนะมันจะไม่ค่อยเวิร์กถ้าไม่มีปอกบาฉะนั้นต้องเข็นใช้ฮะถึงจะ80 90ก็ต้องใช้ไปก่อนครับเพื่อสถานการณ์ทีมเพราะว่าไอ้ทีมแบบนี้ควรต้อง3คะแนนฉะนั้นต้องจ่ามูเขาต้องเน้นนิดนึงครับในการใช้ปอกบาฉะนั้นในเกมเมื่อคืนปอกบาถึงแม้จะไม่ 100% เหมือนเกมที่เจอนิวคาสเซิลนี่ก็ตามแต่ว่าก็เล่นได้ดีเป็นตัวสวิปบอลจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ดีแล้วก็คอยพยายามสร้างสรรค์เกมคอยเชื่อมระหว่างเกมรับไปเกมรุกโดยการถ่ายไปให้มาต้าให้แรดฟอร์ดให้มาซียาวหรือลูกากูถือว่าทำได้โอเคเลยนะปอกบาเล่นได้โอเคเลยเยี่ยมเลยฮะเมื่อคืนเล่นง่ายครับนะก็เอาไป9ครับสำหรับปอกบามีแอบจังหวะเสียวเหมือนกันนะที่ปอกบาเจ็บอะที่จังหวะชาร์จอะลูกนั้นชาร์จสุดท้ายนิดนึงครับแล้วเสียหลักน่าจะโดนเหยียบด้วยมั้งนะเจ็บผมกลัวจะเจ็บหนักชิบหายฉะนั้นเนี่ยภาวนาอย่าให้ปอกบาเจ็บหนักนะขอให้แค่เบาๆซอฟๆก็พอนะก็เอาไป9ครับสำหรับปอกบาอะไปที่ตัวลุกกันบ้างครับตัวลุกมีมาเชียลแรดฟอร์ดมาต้าฮะแล้วก็ลูกากูเอาที่มาต้าก่อนแล้วกันมาต้าในเกมเมื่อคืนนะฮะก็เล่นได้ดีใช้ได้นะผมว่ามาต้าก็เล่นใช้ได้ออกบอลง่ายดีนะไม่ใช้จังหวะเยอะนะพอได้บอลปุ๊บก็มองหาลูกากูมองหาแรดฟอร์ดมองหามาซิยาวในการทำชิ่ง 1-2 หรือการเปิดบอลเข้าไปถือว่าโอเคใช้ได้นะมาต้าแต่อาจจะไม่เด่นมากนักแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันก็เอาไป8คะแนนครับสำหรับมาต้าครับผมอ่ะไปที่หน้ากึ่งปีกขวาครับแรดฟอร์ดไอ้เจ้าหนูฟ้าแปดเลยแรงที่ลกนะฮะเมื่อคืนก็ได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกขวาก็ถือว่าโอเคความเร็วของเขาสร้างปัญหาให้กับแนวรับของไบรตันพอสมควรครับแล้วก็มีโอกาสเปิดบอลเนี่ยได้ค่อนข้างบ่อยและเปิดดีด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าไบตันยืนเกมรับได้ค่อนดีแต่ว่ามีเกือบได้ลุ้น1จังหวะนั่นคือที่เปิดเข้าไปและลูกากูโขกแต่โกเซฟออกมาแล้วก็
ปอกบาซ้ำเข้าไปนะฮะแต่ยังก็ยังไม่เข้าลูกนั้นเนี่ยเปิดได้ดีนะสำหรับแรชฟอร์ดแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะความเร็วสร้างปัญหาก็ถือว่าใช้ได้ครับนะแรชฟอร์ดเกมนี้ผมให้8ครับอ่ะไปที่มาซิยาวครับเอาตัวนี้มาซิยาวนะฮะก็แน่นอนครับในเกมเมื่อคืนก็ขอเพลงที่มีงูหน่อยรากเลื้อยได้เอาเรทอร่อยเหมือนกับแรชฟอร์ดแหละฮะนะใช้ความเร็วใช้ความคล่องตัวนะ2ตัวไม่อยู่อยู่แล้วต้อง3นะแต่ก็พยายามที่จะลากจี้เข้าไปบางทีบางจังหวะน่าจะหยุดโทษได้แต่ไม่เป่าให้นะพยายามลากจี้เข้าไปพยายามเจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายในกรอบเขตโทษของไบตันได้แต่บางทีโดนสกัดนะตัวสุดท้ายนะอีดิสเดียวอีดิสเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางทีโดนได้ทำได้เรียกฟาวด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะดีระดับหนึ่งแล้วกันนะมาซิยาวนะก็ไป8เช่นกันครับส่วนว่ามาซิยาวส่วนหน้าเป้าครับโรเมลูกากูครับผมขอแห้งว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโรเมลูกากูนะผมไอ้รถถังใหญ่ในเกมเมื่อคืนเนี่ยถือว่าโอเคมีเขาเรียกอะไรมีส่วนร่วมแบบเกมเยอะขึ้นเพราะอะไรครับปกติลูกกูเนี่ยจ่ามูก็จะสั่งให้แบบค้ำหน้าเลยยืมปักหลักอยู่ในแดนหน้าเลยคอยค้ำอย่างเดียวไม่ต้องมาวุ่นวายข้างล่างแต่ครับแน่นอนครับว่าในเกมเมื่อคืนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลูกากูดีขึ้นเยอะมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นถึงแม้จะยิงประตูไม่ได้ก็ตามนะแต่ว่าเขามีส่วนร่วมคือยังไงครับคอยลงมาล้วงคอยลงมาสลับกับแรชฟอร์ดบ้างสลับกับมาซิยาวบ้างพยายามที่จะพาบอลขึ้นไปพยายามที่ทำชิ่งพยายามที่จะช่วยทำเกมด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าปักหลักอย่างเดียวค่อยคุยกันฮะน้องเอกบดินนะค่อยๆคุยกันใจเย็นๆนะใจร่มๆแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ตอนนี้เพิ่งคุยกันแค่นั้นแหละจบเรามีปัญหาอะไรกับเพื่อนเนี่ยบางทีถ้าทะเลาะกันแรงๆก็ให้ต่างคนต่างอารมณ์เย็นทั้งคู่ก่อนให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่นะแค่นั้นเองนะแล้วก็มาเคลียร์กันว่าเฮ้ยถ้าเราผิดเราขอโทษนะแค่นั้นเองหรือถ้าอยากให้เรื่องมันจบต่อให้เราไม่ผิดเราขอโทษกันไปครับคนขอโทษก่อนคือคนที่ผู้ใหญ่กว่านิ่งกว่านะคนที่ขอโทษที่หลังอ่ะเด็กกว่าแค่นั้นแหละคิดง่ายๆนะต่อครับมาเรียกเราต่อลูกากูนะฮะถือว่าเล่นได้ใช้ได้นะแล้วก็มีความขยันมากขึ้นนะรู้สึกว่าเริ่มมีอะไรมากขึ้นมากกว่าที่จะแค่ปักหลักแล้วนะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเล่นแบบนี้มันก็ดีตรงอย่างที่กองหลังไบรตันก็จะจับเขาได้ยากเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ยืมปักหลักให้ลุมแล้วนะเขาพยายามจะฉีกออกด้านข้างบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนะก็ทำให้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เราได้ประตูนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ลูกากูเนี่ยโชว์สปิริตในการที่ไปแย่งบอลแล้วทำให้เราได้ลูกเตะมุมเนี่ยคือบอลมันไม่มีหาแล้วนะไอ้นั่นก็คิดว่าบังกูปล่อยหลังสบายๆแล้วเปล่าครับลูกูแม่งวิ่งตามมาข้างหลังมาแย่งเตะโดนมันออกซะงั้นจนทำให้เราได้เตะมุมแล้วมันเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ประตูชัยด้วยครับเพราะทำแล้วไม่ได้ลูกเตะมุมทุกนั้นและฟอร์มไม่เปิดเข้ามาแล้วกองหลังคงไม่สกัดมาเข้าทันจันยังซัดเข้าไปหรอกฮะฉะนั้นเนี่ยมีส่วนนะลูกูมีส่วนสปิริตตรงนี้ผมให้1คะแนนแล้วกันจริงผมจะให้ลูกูแค่8ครับแต่บวกสปิริต1คะแนนครับที่ทำให้เรามีส่วนได้ประตูด้วยนะก็ไป9ครับสำหรับโรเมลูลูกากูครับผมนะอ่ะไปที่ตัวสำรองกันบ้างครับตัวสำรองฮะมีใครบ้างมีซาราตันมีมิกกี้มีพี่ฟูนะเอาใครก่อนดีพี่ฟูก่อนแล้วกันพี่ฟูลงมาครับในเกมเมื่อคืนช่วงท้ายนะก็บทบาทก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็คอยมาเก็บบอลลูกกาอากาศนะแล้วคอยลงมาช่วยเกมรับด้วยนะในครึ่งหลังเพราะเราเริ่มโดนไบตันโหมแล้วแล้วเราก็น่าจะบัสเต็มตัวแล้วครึ่งหลังนะก็พี่ฟูก็ลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะในเกมครึ่งหลังท้ายๆครึ่งหลังแล้วเกมรุกเนี่ยจังหวะโต้จังหวะลายเวลาเขายืนค้ำข้างบนก็เก็บบอลใช้ได้แต่เห็นว่าเวลาน้อยไปหน่อยนะก็แน่นอนครับผมก็ให้ไป7แล้วกันนะสำหรับพี่ฟูให้ไป7แล้วกันเพราะเวลาน้อยไปนิดนึงอ่ะส่วนอีกคนครับมิกกี้มิกกี้
มีคนวิจารณ์ว่าแมนยูไม่มีสปิริตไม่เตะบอลทิ้งให้ไบรตันอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะหัวไอ้ตรงนี้อย่าพูดต่อจากนี้ให้นะอย่าแป๊บนึงนะน้องแบงค์นะมีหลายแบงค์เหลือเกินนะอ่ะน้องแบงค์เฉลิมวุฒินะอ่ะน้องแบงค์ธีรพัฒน์โอเคมิกกี้ลงมาเนี่ยในเกมก็คือลงมาแทนหน้ามาซิยาวน่าจะแทนมาซิยาวนะลงมาแทนก็เหมือนจะยังไม่มีอะไรชิ้นเป็นอันมากนักไม่มีอะไรเด่นมากเท่าไหร่นะด้วยการที่เราเริ่มกลับมาเล่นเกมรับแล้วรอให้มิกกี้เนี่ยโตแต่ก็มิกกี้ก็ทำได้ค่อนข้างกลางๆแล้วกันนะพอใช้ได้แต่ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ฮะผมนะก็กลางๆแล้วกันนะสำหรับมิกกี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโดนเมียทิ้งหรือเปล่ามันเลยส่งผลต่อจิตใจเขาในการเล่นฟุตบอลนะมันมีส่วนนะผมไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงเท็จยังไงแต่ว่าน่าจะจริงแหละนะที่เขาโดนเมียทิ้งนะมิกกี้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยฟอร์มจากที่แบบหล่อๆในช่วงต้นฤดูกาลแอสซิสต์จุยเลยกลายเป็นว่ากูไม่แอสซิสต์เลยกูเล่นไม่เอาเลยฮะนะเหมือนอันนี้ผมได้ข่าวได้ยินมาคร่าวๆนะว่ามิกกี้เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเพราะในตอนเด็กเนี่ยเขาถูกพ่อของเขาเนี่ยทิ้งไปนะมันก็เลยเป็นปมอย่างนึงนะโดนพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กแล้วพอมามีเมียเนี่ยเมียดันทิ้งอีกมันก็เลยเป็นปมมันก็เลยส่งผลต่อสภาพจิตใจของมิกกี้นะมันก็เลยทำให้ฟอร์มในสนามเนี่ยมันก็เลยเละเทะไปเลยฮะตอนนี้กลายเป็นไม่เอาอะไรเลยนะก็ช่วงนี้ก็ให้เขาปรับสภาพจิตใจไปก่อนแล้วกันนะมิกกี้นะน่าเป็นเรื่องส่วนตัวละมันก็ลมเดียวมาเที่ยวนะฮะใช่ไหมน้องสุภวุฒิเหมือนมาเที่ยวไปที่แล้วที่เล่นฟอร์มไม่ค่อยดีอะไรเพราะเลิกกับเมียเหมือนกันมันก็เลยท้ายฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็กลางๆนะมิกกี้เอาไป7แล้วกันเมื่อคืนถือว่าความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏแล้วกันคนสุดท้ายครับซาตันอิบราฮิโมวิชครับนะฮะซาตันลงมาในเกมเมื่อคืนเนี่ยมาเล่นหน้าต่ำแทนมาต้าก็ถือว่าเก็บบอลได้ดีเพราะด้วยความที่ซาตันเป็นคนที่เก็บบอลดีอยู่แล้วสูงใหญ่ยาวนะมีความเก๋าก็เก็บบอลได้ดีครับทำให้เราเนี่ยมีตัวพักมีตัวพิงได้นะแล้วก็ซาตันเองก็ออกบอลให้ค่อนข้างดีนะอาจจะไม่ดูเนียนมากเนียนตาเหมือนพวกตัวลุกธรรมชาติก็ตามแต่ว่าถือว่าก็ให้บอลได้เปรียบให้บอลด้วยลูกเก๋าแล้วกันนะแล้วก็มีจังหวะหาจังหวะยิงเองด้วยถือว่าทำได้ใช้ได้นะซาตันก็ถือว่าโอเคครับนะก็ผมให้8แล้วกันสำหรับซาตันเพราะเวลาก็ไม่ได้เยอะมากที่ลงมานะไปที่คนสุดท้ายครับนั่นคือจามูครับหรือโจเซ่มูลินโยนะครับผมนะผมเห็นข่าว BBC ที่ข่าว MK จะลาหลุมผีใช่ไหมครับ BBC ตีเลยเหรออย่าเดี๋ยวไปดูให้อีกทีแล้วกันนะบางทีมันอาจจะเป็นข่าวกอสซิปที่มาลงใน BBC อีกทีก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีคลาวว่าเขาจะย้ายนะมิกกี้นะถ้าจะย้ายก็อาจจะมีปัญหากับมูนโยหรือเปล่าถึงอยากจะย้ายเนี่ยเพราะว่ามูนโยเหมือนเริ่มไม่พอใจมิกกี้นะเมื่อวานเนี่ยได้ออกสัมภาษณ์ว่าเขาไม่พอใจมิกกี้นะที่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยทำผลงานดีแล้วพอช่วงเนี้ยทำผลงานไม่ดีเลย 4-5 นัดแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่มูโยไม่พอใจมิกกี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาเริ่มไม่อยากอยู่หรือเปล่าเพราะว่าธรรมดาสภาพจิตใจก็แย่อยู่แล้วเมียกูทิ้งก็แย่แล้วมาโดนโค้ชด่าอีกนะมันก็อาจจะไปกันใหญ่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะสถานการณ์ของมิกกี้นะครับผมอ่ะไอ้นี่ต่อครับ BBC ครับบอกมิกกี้จะย้ายใช่ไหมเดี๋ยวพี่ตามให้อีกทีนะเรื่องมิกกี้นะไปดูว่ามันเป็นกอสซิปหรือเป็นข่าวที่ BBC ลงโดยตรงจริงๆอย่าไปดูให้อีกทีอ่ะไปต่อครับที่จ่ามูโจเซ่มินโยครับเมื่อคืนวางแท็กติกมาเนี่ยถือว่าโอเคนะผมว่าโอเคเมื่อคืนไม่ได้เล่นรถบัสเลยนะตั้งแต่ต้นยันเกือบท้ายๆเนี่ยรถถังทั้งเกมแต่เราเนี่ยเจาะไม่เข้าครับนะด้วยความที่ไบรตันวิทนายดีมากนะก็แท็กติกถือว่ามูนโยก็มีส่วนให้ทีมชนะอยู่แล้วเพราะเราเล่นเกมรุกตลอดก่อนจะได้ประตูก็ถือว่าโอเคครับนะก็ใช้ได้แล้วกันเกมนี้นะแก้เกมก็พอโอเคแหละนะก็ถือว่าเกมนี้โอเคได้3แต้มตามเป้าด้วยก็ไป8แล้วกันนะจ่ามูนะอ่ะผมพูดรวมๆแล้วกันให้คะแนนไปหมดแล้วผมพูดรวมๆแล้วกันส่วนหนึ่งเลยทำไมเราถึงยิงไบรตันยากเหลือเกินวะพูดไปแล้วแหละตอนต้นนะแต่พูดอีกรอบแล้วกันเกมรับเขามีวินัยดีมากแท็กติกผู้เล่นเนี่ยเล่นได้ตามแท็กติกของผู้จัดการทีมอย่างคิสซิลตันได้ดีมากไบรตันเล่นแบบนี้ผมรู้เลยทันทีเลยฮะว่าฤดูกาลนี้ไม่ตกชั้นแน่นอนครับถ้าเล่นแบบนี้นะ
ตัวผู้เล่นเหมือนจะโนเนมแต่เล่นมึงไม่โนเนมเลยนะโดยเฉพาะไอ้2ตัวเนี่ยโกดไกทรงบองไกระดงบองอะไรสักอย่างเนี่ยนะไกทรงบองหรือเปล่านะเออชื่อบองบองอ่ะแบ็คไซด์เล่นกูดีเลยของไบตันเล่นดีนะใช้ได้เลยไอ้ที่มัดจุกอ่ะเล่นดีแต่ตัวที่ดีที่สุดเนี่ยคือใครน็อกกาดสร้างปัญหาชิบหายเลยนะอีไซด์ของมันนี่แม่งแบบจานยางนี่บางทีเอาไม่อยู่มาติดลงมาช่วยบางที2ตัวเอาไม่อยู่เลยฮะนะเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้ทีมเรามากๆเลยนะน็อกกาดถ้าตัวเนี้ยไม่เจ็บยันจบฤดูกาลผมบอกเลยว่าไบตันเนี่ยน่าจะอยู่กลางๆตารางครับไม่น่าจะตกชั้นเล่นดีนะเออแท็กติกของคริสซิตันเนี่ยผมบอกเลยว่าดีเลยแหละแต่ที่แพ้ผมบอกเลยว่าดวงนะดวงเรายังดีผมบอกให้เลยดวงเรายังดีนะที่เราชนะเพราะว่าลูกที่ยิงเข้าไปแม่งฉลับแล้วเข้าไปถ้าไม่ได้ลูกนั้นเนี่ยอาจจะเสมอฮะดูทรงและเราเนี่ยเกือบจะโดนหลายทีด้วยดีที่เขาไม่คมมันเองดีที่เขาไม่เฉียบขาดกันเองในแนวรุกในตรงพื้นที่สุดท้ายเพราะอะไรไอ้น็อกกาดเนี่ยหาจังหวะเปิดเข้าปาดเข้ามาเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับเยอะทั้งน็อกกาดเองทั้งบูโน่เซาตอเองเนี่ยสองตัวนี้สร้างปัญหาครับหาโอกาสเปิดคอร์สเข้ามาผ่านหน้าเดเฮอาเนี่ยหลายรอบแล้วครับแต่ตัวชาร์จไม่มีฉะนั้นเนี่ยตัวจบสกอร์เขาเนี่ยไม่เด็ดขาดครับฉะนั้นเนี่ยเราโชคดีไปนะผมบอกไว้เลยฉะนั้นเนี่ยเกมสวนกลับของเขาก็สวนดีครับสวนดีสวนมากนี่คือเราเสียวอะไม่ได้แบบสวนมาแล้วแบบไม่มีอะไรเลยนะเปล่าครับสวนมาได้เสียวทุกรอบเลยครับโดยเฉพาะไอ้น็อกกาดเนี่ยแหละบอลแม่งขึ้นทางมันตลอดนะตัวสร้างปัญหาเลยนะแต่ก็ครึ่งหลังเองไบตันก็เริ่มอุดๆแล้วนะเพราะว่าเวลาเริ่มใกล้จะหมดแล้วเขาก็ต้องรับเต็มตัวนะก็กลายเป็นว่าเราก็ได้ประตูชัยจานยังเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมสปิริตของลูกากูด้วยนะที่ไปเตะบอลแย่งบอลจนทำให้เราได้เตะมุมถ้าไม่ได้เตะมุมลูกนั้นเนี่ยเราอาจจะเสมอไปแล้วก็ได้ครับต้องชมลูกากูนะสปิริตเลยนะทีมเราไม่ปีกธรรมชาติสักตัวต้องหาปีกกล้าเลี้ยงกล้าเปิดไอ้กล้าเลี้ยงมีเต็มเลยฮะนะกล้าเปิดเมื่อคืนเปิดจะจุยเลยนะคุณคิดว่าเมื่อคืนไม่ได้เปิดเลยเหรอเปิดจะจุยเลยน้องทอมนะแรดฟอร์ดเนี่ยเปิดกระจุยแล้วเปิดดีด้วยนะไม่ได้ว่าไม่ดีมาซิยาวก็เปิดครับไอ้เลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงทั้งคู่ฮะทั้งแรดฟอร์ดมาซิยาวเลี้ยงเจาะทั้งคู่ครับจริงเราก็ต้องให้เครดิตทีมตรงข้ามเขาด้วยครับเขาวินัยดีอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขานะเล่นดีจริงนะมีวินัยมากครับจานพูดถึงพะโล้เมื่อคืนหน่อยลิเวอร์พูลเฮ้ยแต่ซาร่าเขาฮอตจริงว่ะยิงอีกแล้วฮะดาวซัมโบใช่ไหมช่วงนี้ซาร่าดาวซัมโบแล้วฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้เหมือนอยู่ได้เพราะซาร่าว่ะนะเหมือนอยู่ได้เพราะเกมรุกนะแต่เกมรับเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะเกมรับจะไม่ดีเท่าไหร่เกมรับก็ยังก็สุดท้ายก็โดนเชลซียิงคืนอยู่ดีนะโดยใครยิงวะวิลเลียนใช่ไหมโดยวิลเลียนยิงเข้าไปก็เสมอครับแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้เสมออยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันเลือกไม่ได้ได้ชนะผมก็จะเลือกให้เชลซีชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าจริงๆผมอยากให้เสมอเพราะว่าจะได้ตัดแต้มกันเองไปครับเราก็จะได้ทิ้งทั้งสองทีมไปเลยฮะฉีกทั้งลิเวอร์พูลฉีกทั้งเชลซีไปเลยทั้งสองทีมชนะเป็นประโยชน์กับเราครับตรงนี้แต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กับเราแค่ทีมเดียวครับมันเป็นประโยชน์ให้กับซิตี้ด้วยรวมทั้งที่สเปอร์เขาสะดุดเอางี้เมื่อคืนเนี่ยทีมสะดุดเนี่ยมี3ทีมนั่นคือสเปอร์ครับสะดุดเสมออ่าเดี๋ยวผมดูคะแนนให้ด้วยสเปอร์เนี่ยสะดุดเสมอกับเวสต์บรอมไปแล้วก็เชลซีสะดุดเสมอเชลซีไปนั่นแหละฮะ1-1ก็แน่นอนมีสะดุด3ทีมีเชลซีลิเวอร์พูลสเปอร์สะดุด3ทีมฉะนั้นเราก็จะทิ้งไปคนอย่างละ2แต้มนะผมนะส่วนทีมที่จะฉีกไปอีก2ทีมเนี่ยมีโอกาสนั่นคือใครอาร์เซนอลครับของประธานแบงค์เขาหรือพี่แบงค์นะอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้ลงเตะไม่ได้วันนี้เดน่าจะวันนี้แหละเจอเบอร์ลี่ถ้าผมชนะเบอร์ลี่ได้ก็แน่นอนครับว่าจะขึ้นขยับมาเลยนะแซงทั้งสเปอร์ทั้งลิเวอร์พูลไปอยู่อันดับ4เลยนะถ้าอาร์เซนอลชนะส่วนซิตี้ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยครับเราต้องเชียร์ฮัทเทอร์ฟิลด์เลยวันนี้เราจะเป็นเด็กฮัทเทอร์ฟิลด์เราต้องเชียร์ฮัทเทอร์ฟิลด์ให้ตัดแต้มซิตี้ให้ได้ครับเพราะตอนนี้เราไล่ซิตี้มาเหลือ5คะแนนแล้วครับจาก8ฉะนั้นต้องให้ฮัทเทอร์ฟิลด์เนี่ย
จะหวังให้เดลฟีชนะซิตี้ได้เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าหวังเสมอมันยังพอมีบ้างเพราะว่าฮัตเทอร์ฟิลด์เล่นในบ้านดีครับดีมากด้วยชนะเราด้วยนะฮัตเทอร์ฟิลด์อ่ะ 2-1 นะชนะเจอซิตี้ผมว่าเขาน่าจะเต็มที่เหมือนกันฮัตเทอร์ฟิลด์เพราะเล่นในบ้านด้วยส่วนซิตี้เองวันนี้มันมาเอาตายแน่ๆเพราะอะไรเราไล่จี้มันมาแล้ว3คะแนนแล้วก็รวมทั้งสเปอร์เชลซีลิเวอร์พูลเนี่ย3ทีมนี้สะดุดด้วยซิตี้ต้องการที่จะฉีก3ทีมนี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นซิตี้เองวันนี้เขาจัดใหญ่แน่นอนครับจัดหนักแน่ๆฉะนั้นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเราก็ได้แอบหวังลึกๆว่าฮัตเทอร์ฟิลด์ที่เล่นในบ้านดีเนี่ยจะตัดแต้มซิตี้ได้บ้างเพราะว่าซิตี้ในยุคเป๊ปเนี่ยบางทีเวลาเจอพวกน้องใหม่บางทีมีปัญหานะเพราะไม่รู้ว่าน้องใหม่มันเล่นยังไงไงนะอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันนะก็หวังว่าฮัตเทอร์ฟิลด์จะตัดแต้มได้ละกันนะครับผมนะก็เชียร์ฮัตเทอร์ฟิลด์ไปถ้าเอาแง่ถ้าเสมอเราก็จะไล่จี้ไปเหลือ6คะแนนถ้าเสมอนะเพราะเขาจะมีเพิ่มมา1คะแนนเนี่ยซิตี้เราก็จะจี้เหมือน6คะแนนฉะนั้นเสมอได้ผมก็ดีใจแล้วครับสำหรับฮัตเทอร์ฟิลด์กับซิตี้นะสวัสดีจานบ้านฝนตกไหมที่หาดใหญ่ตกหนักเลยไม่ตกครับนักสลายยุนะฮะถ้าเสียมิกกี้จริงๆเราต้องได้กิสมันจับไปน้องหินนะมันก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะจานเมนยูเล่นดีนะแต่ยิงไม่ได้เลยนะใครอยากถามได้ถามมาฮะซิตี้นำเรา5ใช่ครับแต่ถ้าเขาเสมอเขาจะมี6ไงน้องน้อยแมนยูแต่ถ้าเขาชนะเขาก็กลับไปเป็น8เหมือนเดิมทิ้งเราฉะนั้นต้องให้ฮัตเทอร์ฟิลด์ตัดแต้มไม่ได้นะฮัตเทอร์ฟิลด์ในบ้านด้วยทำไมช่วงนี้เตะทียังครับเดี๋ยว29เตะอีกนะวันนี้วันที่อะไรวะ29เราเตะบอลแชมเปี้ยนลีกนี่ใช่ป่ะก็อย่างนี้อยู่แล้วนี่เพราะว่ามีบอลแชมเปี้ยนลีกเราก็ต้องเตะบอลแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วกลางสัปดาห์เป็นเรื่องปกติครับน้องมูฮัมหมัดซาบรีโดนเลาะนะครับน้องกิติพงศ์มันไม่ใช่แค่เราฮะทุกทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกอะฮะเหมือนกันเตะกลางสัปดาห์หมดเป็นน้องพีเฟิร์สนะฮะพูดอีกเรื่องนี้แล้วกันลืมเลยนะนี่น้องแบงค์ธีรพัฒน์บอกมาลืมเลยเรื่องที่เราไม่เตะบอลทิ้งให้มันมีหลายแบบนะมันมีหลายแบบแบบแรกอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงแท้ยังไงเอาไปพิจารณากันแล้วกันอย่างแรก1ที่เราไม่เตะบอลทิ้งให้เนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้น็อกการ์ดเนี่ยมันยานะเจ็บปุ๊บลุกขึ้นมาแล้วแล้วพอเห็นว่าเราได้บอลคองบอลบุกมันก็ลงไปเจ็บต่อนักเตะผู้เล่นเราก็อาจจะมองว่ามันสำออยก็เลยไม่เตะทิ้งให้นะครับผม2 อีกมุมหนึ่งคือนักเตะอาจจะเจ็บจริงนะจังหวะนั้นมันโดนเสียบหนักมันอาจจะเจ็บจริงก็ได้แล้วก็นักเตะที่ไม่เตะทิ้งให้อาจจะเป็นเพราะมูรินโญ่ไม่ให้เตะทิ้งนะซึ่งมันก็อาจจะมองว่าดูไม่เหมือนไม่มีสปิริตแต่ตรงนี้มันก็ดูแปลกๆเหมือนกันเพราะว่าผมไม่รู้นะต่อเอาง่ายๆถ้าเป็นยุคฝาเฟอร์กี้ถ้าเป็นยุคฝาเฟอร์กี้เนี่ยต่อให้นักเตะคนนั้นเนี่ยแม่งจะมารยาหรือเจ็บจริงอะไรยังไงผมไม่รู้อะถ้ามันลงไปกองขนาดนั้นอะแล้วเราคลองบอลนานขนาดนั้นอะจนเห็นแล้วอะว่ามันเจ็บอะยังไงก็เตะบอลทิ้งครับนะยังไงก็เตะบอลทิ้งครับแต่นี่คือยุคมูรินโญ่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่รู้นะถ้าใครเชียร์ยุค90มาเนี่ยยุคฝาเฟอร์กี้มาจะรู้ครับว่ามันเป็นอะไรที่แปลกถ้าเด็กรุ่นใหม่อาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอาจจะยังไม่ทันยุคป๋านะอาจจะไม่รู้ครับว่าแมนยูไม่เคยที่ไม่มีสปิริตแบบนี้ไม่เคยผมจะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกครับเพราะว่าแมนยูไม่เคยทำอะไรที่ไร้น้ำใจแบบนี้ที่ไม่เตะบอลทิ้งให้นะมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะแต่ก็มันก็มองได้หลายมุมแล้วกันนะผมก็พูดได้ไม่เต็มปากเหมือนกันอ่ะบางทีมันอาจจะสำออยจริงก็ได้ที่นักเตะเห็นแล้วว่าแบบเอ้ยแม่งสำออยไม่เตะทิ้งให้หรอกเล่นต่อแต่เมื่อก่อนต่อให้เป็นอย่างนี้ก็เตะทิ้งให้ครับจริงๆต่อให้เป็นเมื่อก่อนอันนี้ผมพูดแบบกลางๆนะเป็นกลางเลยอะเป็นกลางแบบคนดูบอลอะไม่อยากแบบว่าเข้าข้างทีมตัวเองเยอะเพราะว่าไม่อยากแบบว่าผมมองแบบตามเนื้อผ้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวทีมอื่นเขาจะมาว่าเราได้ไงเข้าใจว่าถ้าเราไปไม่ยอมรับความเป็นจริงเพราะว่าเมื่อก่อนแมนยูไม่ใช่แบบนี้ไง
เออที่แบบว่านักเตะเจ็บแล้วไม่เตะบอลทิ้งให้เล่นแบบแรงน้ำใจแบบเล่นต่ออะไรเงี้ยแบบกูไม่สนใจมีเจ็บเรื่องของมึงกูก็จะเล่นบอลต่อแล้วนี่ในบ้านตัวเองด้วยอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำนะไม่น่าทำนะไอ้เรื่องไม่มีสปิริตเนี่ยมันผมไม่เคยเห็นแล้วกันนะตั้งแต่ดูบอลแมนยูมาผมไม่เคยเห็นแมนยูทำแบบเนี้ยเอาง่ายๆแล้วกันนะมันเป็นเกมแรกที่ผมเคยเห็นนะเอางี้ดีกว่านะเสมออยู่ด้วยต่อให้ตามต่อไม่ได้เกี่ยวเสมออยู่ด้วยครับนะน้องเก่งจังต่อให้เราตาม 2-3 เมตรเนี่ยเราก็เตะทิ้งให้ครับเมื่อก่อนน่ะต่อให้เราตามหลังอยู่เราก็เตะทิ้งให้ครับถ้ามันเจ็บอ่ะไม่ได้เกี่ยวครับอันนี้เป็นสปิริตครับไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยเราเสมออยู่เราเลยเตะทิ้งให้มันไม่ได้ไม่ใช่ครับเมื่อก่อนเราโดนนำเนี่ยแล้วถ้ามีตัวเจ็บทีฝั่งข้ามเจ็บเราเตะทิ้งให้ครับสปิริตครับมีน้ำใจครับไม่ได้แรงน้ำใจอันนี้แรงน้ำใจนะบอกไว้เลยเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดปกติแล้วกันนะถ้าใครดูแมนยูมาตั้งแต่แรกก็จะรู้อะฮะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วกันนะถ้าป๋าอยู่คงไม่ให้ทำแบบเนี้ยป๋าคงให้เตะทิ้งอะฮะเอาจริงถ้าป๋าเฟอร์กี้อยู่ให้เตะทิ้งครับพอเตะทิ้งปุ๊บมันมีหมอมาดูหรือว่าทีมแพทย์เข้ามามันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยบุกใหม่แล้วกันจบเดี๋ยวค่อยบุกใหม่ก็ได้ครับเพราะอะไรเราเตะทิ้งให้มันเดี๋ยวมันก็เตะทิ้งคืนให้เราแล้วก็เตะคืนแล้วก็ไปบุกใหม่ก็ได้มันไม่ได้เสียเวลาเยอะอยู่แล้วนะนะผมไม่ได้เกี่ยวจริงจังกับเกมครับจริงจังทุกคนแล้วฮะแต่ว่าอยู่ที่ใครสั่งฮะว่าให้เตะทิ้งหรือไม่ให้เตะทิ้งมันอยู่ที่มีคนสั่งครับผมนะถ้าเฟอร์กี้ถ้าป๋าอยู่เขาจะสั่งให้เตะทิ้งครับแค่นั้นเองนะเออ8แต้มตามยากไหมจานยากไหมยากถ้าไม่ใช่ซิตี้อาจจะง่ายกว่านี้แต่นี่แม่งซิตี้อาจจะยากหน่อยนะถ้าคุณเก่งจังดูแต่ยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วฮะว่าไอเรื่องเมื่อคืนที่เราไม่เตะบอลทิ้งให้อ่ะเป็นเรื่องที่แปลกครับเอาจริงๆถ้าคุณดูตั้งแต่ตอนนั้นจริงอ่ะคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกครับจริงนะคุณเคยเห็นเหรอฮะผมถามจริงแมนยูไม่กระเตะบอลทิ้งให้ฝั่งตรงข้ามถ้าเขาเจ็บแบบไม่คุณเคยเห็นเหรอฮะผมถามจริงมีเกมไหนฮะผมถามจริงๆครับไม่มีนะครับผมเพราะผมก็อยู่ยุคนั้นเหมือนกันแหละฮะยุค90นะครับผมเลยรู้ไงผมเลยกล้าพูดได้เต็มปากนี่ไงนะไม่ทุ่มคืนด้วยเมื่อคืนใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นะเอาง่ายๆเอาแค่จานยังเนี่ยตอนที่ป๋าคุมอยู่ตอนช่วงท้ายและยุคโรบินบาเวซี่อ่ะกรณีจานยังอ่ะดูง่ายๆครับช่วงนั้นเนี่ยจานยังพุ่มล้มให้ทีมเราได้บ่อยนะไอ้เรื่องสปิริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะผมบอกเลยจานยังพูดล้มบ่อยแม้โอเคครับทีมเราได้ประโยชน์ทีมเราได้จุดโทษแต่รู้ไหมฮะพอหลังเกมจบกลับมาเนี่ยจานยังโดนป๋าด่าเละเลยนะแล้วสั่งห้ามพุ่มล้มอีกห้ามทำอะไรแบบนี้อีกถ้าใครจำได้จะรู้ครับจานยังเคยโดนป๋าด่ามาแล้วเรื่องไม่มีสปิริตเนี่ยเรื่องที่ไปพุ่มล้มถึงแม้เราจะได้ประโยชน์นะถึงแม้เราจะได้ประโยชน์จากการพุ่งลมจานยันให้เราจุดโทษแต่กลับมาโดนป๋าด่าเละเลยนะแล้วป๋าเนี่ยดรอปหลายนัดเลยไม่ให้ลงอ่ะนี่ครับป๋าซีเรียสครับผมบอกเลยแต่เรื่องเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆฮะจริงๆนะมันอยู่ที่ผู้จัดการทีมครับเอาตรงเลยนะไอ้เรื่องสปิริตไม่สปิริตเนี่ยนะแต่ผมเข้าใจเลยฮะมูนิโยเขาจะอยากต้องการชัยชนะครับต้องการแบบว่ามึงเก็บเรื่องมึงกูต้องการ3แต้มมาก่อนนะเก้าอี้กูกำลังร้อนนะง่ายๆเลยนะผมก็เข้าใจในมุมเขาแล้วกันนะผมก็ไม่อยากไปตำหนิอะไรหรอกเพราะว่ามันผมแค่บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกแค่นั้นเองแต่ว่าผมก็มองในมุมมูนิโยอีกมุมนึงก็คือแน่นอนครับว่าเขาเองก็ต้องการชัยชนะเราตามหลังซิตี้ตั้ง8แต้มแล้วอะและถ้าวันนี้เราไม่ชนะอีกอะแล้วถ้าเกมวันนี้ซิตี้ไปชนะมันจะฉีกเราไป11เลยไงเอ้ย10คะแนนเลยไงฉะนั้นต้องชนะครับแสดงน้องท็อปไม่ทันเลยฮะน้องท็อปกลวิทแสดงไม่ทันสิฮะบอกก็รู้ได้ไงแสดงก็ไม่ทันแสดงไม่ทันยุคที่โรบินฟาร์เวอร์ซี่จำไม่ได้เหรอฮะที่จานยังมีช่วงนี้ที่พุ่งล้มบ่อยๆอ่ะแล้วโดนป๋าด่าจำไม่ได้เหรอฮะแสดงว่าไม่ทันเลยสิเราอ่ะถ้าใครทันถ้าใครจำได้แสดงว่าทันครับถ้าจำไม่ได้ถ้าจะมาถามผมว่ารู้ได้ไงแสดงคุณไม่ทันแค่นั้นเองแค่นั้นแหละคืนนี้ก็แน่นอนแต่ผมก็ใจอย่างที่บอกไปผมก็เข้าใจมูรินโญ่ฮะนะเพราะว่าเขาก็ต้องการชนะเพราะว่าสัญญาเขา3ปีเขาต้องได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอ่ะถ้าไม่ได้เขาก็ถูกปลดอยู่แล้วนะ
แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วฮะถ้าวันนี้ไม่ชนะเนี่ยโอกาสลุ้นแชมป์มันยากอะฮะนะมันก็เข้าใจฮะอ่ะผมเข้าใจมุมมุนโยกันแต่เพียงแต่ว่ามันแค่เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผมกับสำหรับเด็กผีอยู่ก่อนๆนี่เองนะแค่นั้นแหละเออนะถามว่ามันผิดไหมที่ไปเตะทิ้งให้มันก็อาจจะไม่ผิดหรอกแต่มันแค่ดูไม่มีน้ำใจแค่นั้นเองนะโอเคตามนี้นะผมพี่เตฟานบอกจามูอามีแท็กติกสกปรกบ้างอ่านะน้องปอบเจสซินี่แล้วตามนั้นแหละฮะนะก็ตามเขาเรียกอะไรตามสไตล์ของโค้ชแต่ละคนแล้วกันเพราะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ละคนก็จะมีรูปแบบอีกแบบนึงบางคนก็จะมีอีกแบบอีกแบบนึงก็แล้วแต่ครับผมโอเคคะแนนผมให้ไปเรียบร้อยแล้วนะใครเข้ามาฟังไม่ทันก็รบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันเดี๋ยวผมไปทุร้ายก่อนแล้วกันนะก็โอเคครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาคุยและเปรียบให้เห็นกันในวันนี้นะก็ก่อนจะไปครับกดแชร์ทันทีฮะรัวๆเลยฮะจะได้ไปถึงแฟนผีอื่นๆเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังที่เราคุยกันในพูดถึงฟอร์มและให้คะแนนเตะผีแดงที่เราเจอกับไบรตันชนะไป 1-0 นะก็กดแชร์ทันทีครับจะได้เจอจากที่เราแชร์นะผมนะโอเคครับยังไงก็ผมคุยเรียบร้อยแล้วใครเข้ามาฟังก็ฟังย้อนหลังแล้วกันนะโอเคยังไงส่วนพรุ่งนี้หัวข้ออะไรผมแจ้งเตือนให้ในเพจอีกทีนะกันนะจำบีบีสัตว์แดงวีสามเหมือนเดิมนี่แหละโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็กินข้าวให้อร่อยอร่อยนะเที่ยวให้สนุกดูหนังให้สนุกเล่นเกมสนุกแล้วกันโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ